ท่านผู้ชมน้ำมันโลกไปยังไงร,ราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้ปรับตัวลดลงนะ ไปดูเวสเท็กซัสอินเทอร์มีเดียตนะคะปิดตลาดไปเมื่อวานนี้หลุด80ดอลลาร์นะคะปรับตัวลดลง1.33ดอลลาร์หรือ1.6%ปิดไปที่79.68ดอลลาร์ต่อเรลส่วนน้ำมันดิบเบรนช์ลดลงเล็กน้อย81เซนต์หรือ0.9%ปิดไปที่86.66ดอลลาร์ต่อบเรลนะคะจริงๆเนี่ยก่อนปิดตลาดเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวขึ้นแต่ว่าพอช่วงปิดตลาดปรากฏว่าลดลงเพราะว่านักลงทุนเทขายทํากําไรแต่นักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าสัปดาห์ต่อไปจะขึ้นนะ ขึ้นแน่ๆน,นะคะเพราะว่าจีนเขาเปิดประเทศแล้วความต้องการใช้น้ํามันก็น่าจะเพิ่มสูงขึ้นรวมไปถึงตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาแข็ง